ในช่วงที่ผ่านมานะคะฝนตกหนักหลายวันคุณนัทอย่างเมื่อวานนี้ทั้งบางกรวยบางใหญ่สะพานควายต้องบอกว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะคะตอนนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาว่าตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนต้องเฝ้าระวังฝนจะตกหนักในทั่วทุกภูมิภาคเลยแต่ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็เตรียมรับมือเอาไว้จุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะขณะเดียวกันก็แจ้งเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าต้องเก็บขยะค่ะอย่าไปทิ้งขยะกลิ่นกะตามท้องถนนไม่อย่างนั้นฝนตกดอกมาขยะก็จะไปอุดตันท่อระบายน้ำสุดท้ายการระบายน้ำก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะอย่างเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรคุณรอยยนต์จิตจรค่ะก็เตือนนะคะว่ากรุงเทพมหานครต้องเตรียมรับมือกับฝนที่จะตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ถามว่าจะไปท่วมหนักเหมือนกับที่เคยเกิดในปี54ไหมก็บอกว่าไม่ขนาดนั้นเพราะว่าปริมาณน้ำที่หลากเข้ามาต่างกันห่วงก็คือสัปดาห์หน้าได้นะคะว่าถ้าเกิดฝนได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศต่ำจากทะเลจีนใต้จนเกิดฝนตกหนักในประเทศไทยเกินกว่า3วันติดต่อกันเนี่ยแล้วตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรก็อาจจะทำให้หลายพื้นที่เจอเสี่ยงนะคะน้ำท่วมขังเพราะว่าตอนนี้คลองบางซื่อยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาได้โดยตรงบางส่วนก็ต้องแบ่งระบายไปออกคลองสามเสนไปออกคลองลาดพร้าวให้เหมาะสมแต่ว่าส่วนที่เป็นกรุงเทพนครตอนนี้ก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงเอาไว้แล้วค่ะคือเขาก็ให้เจ้าที่ของกรุงเทพเนี่ยไปเก็บกวาดนะฮะจุดที่เป็นบริเวณท่อระบายน้ำต่างๆเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยอาจจะมีเศษขยะเศษกิ่งไม้เศษพวกถุงพลาสติกต่างๆไปอุดตันเอาไว้นะฮะเพราะว่าบางครั้งคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองก็อาจจะละเลยนะฮะก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยว่าถ้าเกิดช่วงนี้ต้องตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ต่างๆก็อย่าทิ้งลงบริเวณคลองระบายน้ำก็แล้วกันไอตัวของท่อระบายน้ำนะฮะไม่งั้นมันอุดตันแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้ทันแล้วมันก็เกิดน้ำท่วมขังก็เป็นปัญหาการจราจรอีกตามมาค่ะคือตอนนี้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ก็ไปขุดลอกท่อระบายน้ำในบางพื้นที่แล้วก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอกับภาวะของน้ำที่รอระบายเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ